สวัสดีครับคุณกำลังรับชมหนุ่ยหนีเมืองสำหรับคลิปนี้คือ One Day Trip ราชบุรี EP 2นะครับสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายของวันนี้ก็คือศูนย์ศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งที่เขาชะงุ้มได้จัดงานวันดินโลกและก็งานท่องเที่ยวฤดูหนาวเขาชะงุ้มในช่วงวันที่24ธันวาคม61ถึงวันที่2มกราคมปี62วันนี้ผมมาคือวันที่31ธันวาครับคืองานวันที่8ภายในงานก็จะมีการประดับด้วยดอกไม้มากมายนะครับมีมุมถ่ายรูปต่างๆอย่างเช่นการเดินลอดซุ้มบวบชมการประกวดกล้วยไม้ต้นกล้วยไม้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต่างๆครับและจุดหลักที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาชมงานก็คือทุ่งทานตะวันเขาชะงุ้มนั่นเองครับเดินถ่ายรูปชมบรรยากาศจนทั่วแล้วกิจกรรมสุดท้ายก็คือการขึ้นรถรางเข้าไปชมภายในศูนย์ศึกษาฟื้นฟูที่ดินสมสมเขาชะงุ้มภายในกันเลยครับโดยขึ้นรถรางตามกันมาเลยครับนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายของวันนี้นะครับครับวันนี้เราก็เข้าสู่วันที่แปดแล้วครับขยับนิดนึงนะครับยนต์จะประถมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินสมสมเขาชะงุ้มอันเนื่องจากภาพนี้วันนี้ก็เข้าสู่วันที่8ของงานวันดินโลกนะครับและก็งานทุ่งทานตะวันบานเอกชุมเรามีงานตั้งแต่วันที่24ธันวาที่ผ่านมางานมันก็วันที่2มกราคม2562วันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาคม2561เป็นวันสุดท้ายของปี2561เป็นวันสุดท้ายที่ของเจ้าหน้าที่ใหม่ครับเดี๋ยวเราทั้ง2คนจะพาทุกท่านเข้าไปยมบายในศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินสมทบขอชมอันเนื่องจากภาพนี้ก็คือหน้าหลวงรัชกาลที่9นะครับต้องตั้งเสด็จมาที่3ครั้งด้วยกันครั้งแรกคือวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2529ครั้งที่2คือวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2535ครั้งที่2ต้องตั้งเสด็จมาทรงปลูกหญ้าแฝกไว้กับครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายคือวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2539ครั้งที่3ต้องตั้งทรงปลูกท่านมาดูไว้เดี๋ยวจะมีหญ้าแฝกต้นดูให้ท่านดูทุกท่านรู้มั้ยครับทำไมเราจึงปลูกตาตะวันไว้เขาไม่ครับวัตถุประสงค์ที่เราปลูกตาตะวันก็คือเราอยากล่อพวกท่านมาที่นี่ล่อที่ว่าคือเราอยากว่าจะมันดูบ้านของนายหลวงรัชกาลที่9ถ้าเราไม่ปลูกตาตะวันพวกท่านคงมาดูบ้านของคุณแม่จากภูเขาที่เกิดการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าภูเขาลูกนี้กลับมาเป็นป่าเบญจพรรณที่สมบูรณ์สภาพด้านล่างเท่าไหร่เราเป็นต้นไม้เลยเป็นดินลูกรังนักทำการเกษตรเติมยากมากสมัยเขาขายหน้าดินขายดินลูกรังแต่ปัจจุบันกลับมาเป็นป่าเต็งรังที่สมบูรณ์เมื่อเรามีสภาพป่าที่สมบูรณ์มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เราก็มีสัตว์ป่าเข้ามาอาศัยแต่ของเราจะเป็นสัตว์ป่าขนาดเล็กนะครับมีไก่ป่าตะเลาะนกกระนาชนิดภายในโครงการภูเขาลูกนี้ครับเขาเรียกภูเขาเขียวภูเขาชุ่มภูเขาลูกนี้ถ้าพงท่านมาเสด็จมาที่นี่ครั้งแรกสภาพป่าแบบนี้จะไม่มีท่านดูสองข้างทางที่เห็นครับใบแหลมๆเขาเรียกว่าหญ้าแฝกหญ้าแฝกคือหญ้าวิเศษหญ้ามหัศจรรย์ที่นายหลวงรัชกาลที่9ทรงประทานแก่คนไทยทั้งประเทศประโยชน์ที่อยู่ในชัดเจนรากของเขาช่วยรักษาการพังทลายของหน้าดินช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้กับดินเพราะหญ้าแฝกแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์มีความยาวของรากไม่เกินเหมือนกันบางชนิดบางสายพันธุ์มีความยาวของรากประมาณ 4-5 เมตรที่ท่านเห็นก็คือพันธุ์ประจำจังหวัดราชบุรีหญ้าแฝกครับจริงๆเขามีดอกแต่เราจะไม่เคาะดอกนะเขามีดอกสีม่วงสีเขียวสีขาวแล้วแต่ชนิดแล้วแต่สายพันธุ์ถ้าเขาเอาดอกเราต้องทำการตัดเขานะครับไม่เขาออกดอกเลยถ้าเราไม่ตัดเขาจะเสื่อมเขาจะตายเร็วหญ้าแฝกนะไปขอได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศไทยท่านดูจังหวัดไหนก็ไปขอได้จังหวัดนั้นฝ่ามือก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ1กิโลกว่ามี18ฐาน18ฐานีให้ท่านได้รู้ความหลากหลายของป่าของเขียวของชนซ้ายมือก็คือเป็นภาพแห่งความทรงจำเป็นภาพแห่งความรักใจที่นายหลวงรัชกาลที่9เสร็จมาที่3ครั้งด้วยกันจริงๆนะครับพระองค์ท่านนะครับจะเสด็จมาครั้งที่4แต่พระองค์ท่านทรงประชวรก่อนก็เลยไม่ได้เสด็จมาซ้ายมือนะครับ
เดี๋ยวจะมีหญ้าแฝกกับต้นกระดูกที่พระองค์ท่านทรงปลูกหญ้าแฝกพระองค์ท่านทรงปลูกเมื่อเสร็จมาครั้งที่2วันที่8มิถุนายน2535ต้นกระดูกพระองค์ท่านเสร็จมาครั้งที่3วันที่15กรกฎาคม2539สองสิ่งสองอย่างนี้เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจว่านายหลวงราชการ9ทรงอยู่กับเราเราก็ต้องเรียนแบบนี้คนต้นกระท้อนคนต้นง่วงเห็นไหมครับเราปลูกแฝกแบบครึ่งวงกลมเกิดวงกลมเพราะอะไรเอ่ยเพราะรากของแฝกนะครับเขาช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้กับปูนมาถึงได้ให้ท่านดูสภาพด้านล่างของหลุมจำลองเป็นลูกรังเป็นก้อนหินครับแทบจะไม่มีดินด้วยเลยแต่ทำไมปลูกกระท้อนปลูกม่วงได้ผมบอกว่าเลยนะครับ849ไร่สภาพดินด้านล่างจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นแต่นายหลวงรัชกาลที่9ทรงมักมีทรงมีความเก่งเกี่ยวกับดินทรงมีพระวิชาสามารถเกี่ยวกับดินทรงได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นนักวิทยาศาสตร์อนุรักษ์ดินเพื่อมวลมนุษยชนทุกวันที่5ธันวาคมของทุกปีองค์การสหประชาชาติให้วันที่5ธันวาเป็นวันดินโลกกรมพัฒนาที่ดินของเราโดยจัดงานวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่ยังเล็กอยู่ท่านรู้จักปอเทืองไหมครับดอกสีอะไรใช่ครับเสือปอเทืองคือพืชสดอย่างดีตั้งแต่วันเมล็ดจนถึงออกดอกเวลาก็ประมาณ60-70วันหลังจากนั้นเราทำการไถไถปุ๊บเราก็หว่านปอเทืองลงใหม่เราทำเป็ดนี้ไปเรื่อยทุกแปลงทุกส่วนของพื้นที่สูงเพราะเราจะไม่เน้นยังไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีในการซัดเติมดินอีกถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีก็เป็นการฆ่าดินตามตรงอีกเราใช้ปอเทืองครับในการบำรุงดินปอเทืองท่านขอได้นะที่สารีพัฒนาที่ดินเพื่อที่ไตท่านอยู่จังหวัดไหนก็ไปขอได้จังหวัดนั้นอันนี้ที่ผ่านมาตรงนี้เราปลูกข้าวไร่เป็นข้าวไร่พันดอกประโยงเป็นของกรมการข้าวเพื่อเราเก็บเกี่ยวแล้วก็หว่านปอเทืองในการบำรุงดินรอจนนัดปลูกข้าวรอบใหม่ซ้ายมือเป็นเสียงไม้มงคลที่ท่านเห็นคือซุ้มมิ่งมงคลเหลืองชิดตะวันเป็นไม้เดิมมงคลดอกสีเหลืองเราปลูกอ้อยนะครับปลูกกล้วยใช้ในพิธีมงคลสมรสนับมีกระสุนมีเข็มนับมีดอกมะลิมีทั้งโอสิ่งเหล่านี้คือไม้มงคลแท้ทั้งสิ้นด้านหน้านะทั้งซ้ายทั้งขวาเราจะเข้าสู่อีสานอีกหนึ่งก็คือเป็นเกษตรอินทรีย์แบบปฐมสารเห็นไหมครับเราปลูกผักก็ต้องใส่ข้าวเบื้องเห็นไหมครับเราปลูกผักสลัดได้ปลูกเล็ดโอ๊ตกินโอ๊ตข้าวเบื้องที่เราไปทิ้งฝ่ามือเห็นไหมครับเรามีปลูกหมากกระเต้งด้วยใบไม้นะครับแฝกที่เราเกี่ยวนะครับทางที่เราเก็บเราจะทำเป็นสวนหมากกระเต้งตามสวนของคนพัฒนาที่ดินเราเมื่อเยื่อเสื่อยก็ไปใส่ในแปลงผักใส่แปลงไม่ผลยังไม่ขุดน้ำเราก็ปลูกผักกันได้เลือดโอ๊ตกินโอ๊ตฝ่ามือเขาเรียกว่าสายพันธุ์หญ้าแฝก21สายพันธุ์ที่ท่านเห็นได้บุรีกาญจนบุรีคือเราพบที่จังหวัดไหนเราตั้งชื่อตามจังหวัดนั้นแต่มีอยู่2สายพันธุ์ที่เราไม่ตั้งชื่อตามจังหวัดก็คือพันธุ์ศรีลังกากับห้วยกระแข้งที่อยู่อาศัยในหลวงรัชกาลที่ 9บอกไว้ว่าบ้านเราไม่ต้องสร้างให้ใหญ่โตหรอกนะสร้างบ้านแบบมีความสุขความสุขที่ว่าครอบครัวไม่เป็นหนี้เป็นสินปัญหาครอบครัวไม่เกิดให้ปลูกปักรอบๆบ้านเลี้ยงสัตว์รอบๆบ้านที่ท่านเห็นกันก็คือเราเลี้ยงปลาดุกไว้ 3,000 ตัวที่เราต้องทำอันนี้คือตัวเงินตัวทองเยอะซ้ายมือเราเคยเลี้ยงปลาในกระชังแต่เขากินของเราเรียบข้างหน้าที่ท่านเห็นเป็นนายกว้างเราใช้สำหรับนะครับเวลามีคณะมาดูงานเยอะๆของเรามีคณะมาดูงานแทบทุกวันนะเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานเอกชนหน่วยงานส่วนราชการด้านหน้าคืออาคารสำนักงานหลังสีน้ำเงินแบบน้ำเห็นไหมที่ท่านเห็นระบบแฝกไว้เพราะว่ารากของย่างแฝกนะเขาช่วยรักษาการพังทลายของขอบบ่อได้พรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสก็กลับมาเที่ยวได้อีกนะเรายัง2วันแล้วนะครับด้านหน้าซ้ายมือครับเขาเรียกว่าสารพ่อปู่เขาเขียวที่เรานับถือบูชางวดนี้ได้ไม่ถูกวันหน้าเขามาขอใหม่ได้ถ้าในหลวงรัชกาลที่9ทรงท่านไม่เสด็จมาที่นี่ในวันนั้นปี2559สภาพป่าภูเขาที่เกิดการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อต้นไม้หมดป่าหมดสิ่งที่ตามมาคือการขายดินขายลูกรังขายหินแต่พระองค์ท่านทรงทำทุกอย่างให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่พึ่งของชาวบ้านร่วมโครงการการที่เราจัดงานนะครับทุกทางในวันก็คืออยากให้ชาวบ้านร่วมโครงการมีรายได้เป็นวัตถุประสงค์ของนายหลวงรัชกาลที่9แล้วและอย่างอีกอยากให้พวกท่านมาดูบ้านของนายหลวงรัชกาลที่9จากพื้นดินแห้งๆทุรกันดารจากการตัดไม้ทำลายป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์วันนี้เราสองคนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมภายในศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินสมทรงของชมอันเนื่องมาจากภาพอีกก็หวังว่าทุกท่านคงมีความสุขนะที่เราได้พาทุกท่านเข้าไปชมภายในศูนย์ก็ขอทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยคิดหวังถึงใดก็ขอปรารถนาทุกประการในปี2562
ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอบคุณมากครับ